ันนี้คือเพิ่งออกมาจากโรง Avenger Endgame นะครับแล้วก็เดินกลับบ้านคนเดียวดึกๆอีกสักประมาณ5นาทีจะถึงบ้านคิดว่าอัดรีแอคชั่นไว้สักหน่อยAvenger Endgame ครับใครที่คาดหวังรอคอยแล้วไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าดีครับดีมากดีโคตรๆถือเป็นการจบฉากจักรวาลมาร์เวลโอ้รถมาที่สร้างมา10ปีแบบเริ่มนับตั้งแต่ไอรอนแมน1จบได้ดีเหมือนปาฏิหาริย์เลยครับอยากจะลุกขึ้นโค้งคำนับทีมงานนักแสดงคนเขียนบทพูดกับแบบคือเข้าใจว่าแม่งกว่าจะคิดวิธีจบเรื่องได้อย่างซึ้งและเอปิกขนาดเนี้ยมันต้องคิดหัวแตกฮะทำไงให้พล็อตมันดูไม่แบบเดาได้เกินไปทำไงให้แบบว่าบาลานซ์ระหว่างต่อสู้โคตรมันกับโมเมนต์ที่แบบหมดสิ้นหวังแต่ต้องบิ้วกำลังใจกลับขึ้นมาโมเมนต์ที่แบบตัวละครสำคัญช่วยเหลือกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยโอ้โหคิดว่าหนังมัน3ชั่วโมงใช่ไหมฮะชั่วโมงแรกเนี่ยคือเป็นชั่วโมงแห่งการแบบ acting Oscar คือมีฉากแบบนักแสดงอย่างสกาโจหรือว่าคุณโรเบิร์ตทานี่จูเนียร์คุณใครก็ตามนะฮะที่จริงๆแล้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งอ่ะเขาได้แสดงฝีมือการ acting ออกมาในชั่วโมงแรกเนี่ยเยอะมากอันเนี้ยเป็นแบบมันทำให้หนังเรื่องเนี้ยคือก่อนที่จะมันหรืออะไรก็แล้วแต่มันจับหัวใจเราไว้ได้ก่อนเลยแล้วจะไม่สปอยแล้วนะพอชั่วโมง2นี่คือเป็นพล็อตที่เป็นความสนุกเรื่องนี้ดีกว่าเป็นความสนุกส่วนชั่วโมง3เนี่ยเป็นความเอปิกในระดับที่อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้ว่าจะได้เห็นความเอปิกในการจบฉาก Avengers Endgame ซึ่งมันก็เอปิกจริงแล้วก็ทิ้งท้ายโอ้โหเอาเป็นว่าฟินนะถือว่าเห็นถึงความทุ่มเทตั้งใจของทีมงานสร้างเรื่องนี้มากๆแล้วลืมพูดไปอย่างอารมณ์ความตลกตลกนี่มีตลกนี่คือตลกจริงก็คิดว่าครบรสอะทั้งอีปิกทั้งมันทั้งพอดคาดเดาไม่ได้ทั้งซึ้งใจทั้งตลกครบจบฉากสวยงามลุกขึ้นยืนปรบมือบราโวแล้วที่ขนลุกก็คือแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำมาแบบต่อเนื่องมาเป็น10ปีแล้วมันจบได้ดีขนาดเนี้ยซึ้งใจซึ้งใจโอเครีแอคชั่นแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ค่อยมาสปอยแต่ละฉากกันอีกทีฮะ